สวัสดีครับผมนายพุฒินันท์เฉียบแหลมนิสิตในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชั้นปีที่2ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่3วิทยาลัยการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยพะเยาครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนวัตกรรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าชุมชนบ้านเสียคำจังหวัดพะเยาครับสำหรับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในปัจจุบันนะครับการถนอมอาหารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคนส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกความรวดเร็วและต้องการเก็บรักษาอาหารไว้บริโภคได้นานๆครับบ้านเสียในคำตำบลเชียงแรงอำเภอภูซานจังหวัดพะเยามีการประกอบอาชีพเสริมจากการทำนาที่เป็นอาชีพหลักอย่างหลากหลายมีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆและได้รวมกลุ่มกันมากในปัจจุบันคือกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้านะครับเนื่องจากเห็ดนางฟ้าเนี่ยนำไปขายได้ในราคาดีแต่มีปัญหาคือดอกเห็ดที่เก็บมาสดๆนั้นต้องทำอาหารให้หมดภายในวันเดียวเพราะเห็ดนางฟ้านะครับมันเน่าเสียได้ง่ายทางโรงเรียนบ้านแสร้งนะครับจึงได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเห็ดนางฟ้าล้นตลาดของชุมชนบ้านเสียคำช่วยถนอมอาหารไว้บริโภคได้นานๆสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นรวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนได้ด้วยจึงสนใจพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าชุมชนบ้านเสียคำจังหวัดพะเยาครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านเสียคำตำบลเชียงแรงอำเภอภูซานจังหวัดพะเยา 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าชุมชนบ้านเสียคำจังหวัดพะเยา 3. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าชุมชนบ้านเสียคำจังหวัดพะเยาและ 4. เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าชุมชนบ้านเสียคำจังหวัดพะเยาครับสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับ 1. ได้เนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า 2. ได้หลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าที่มีคุณภาพสำหรับไว้ใช้ฝึกอบรมครับ 3. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเสียคำและ 4. ได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพสำหรับขอบเขตการวิจัยนะครับสำหรับขอบเขตการวิจัยมีอยู่4ขั้นตอนนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่1การศึกษาข้อมูลในชุมชนและบริบทเชิงพื้นที่ในขอบเขตด้านเนื้อหานะครับ1อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ปัญหาและปรากฏการณ์สังคมของชุมชนบ้านเสียคำ 2. การนำอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ปัญหาและปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชนบ้านเสียคำมาบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน 3. ความต้องการในการนำอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ปัญหาและปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชนบ้านเสียคำมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับในระยะเวลาที่ใช้คือศึกษาตั้งแต่วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2563ถึง26มิถุนายนพุทธศักราช2563ครับสำหรับขอบเขตด้านประชากรจะประกอบไปด้วย1ผู้นำชุมชนผู้สูงอายุในหมู่บ้านผู้ปกครองนักเรียนชุมชนบ้านเสียคำครับ2ผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสะแล้งครับในขั้นตอนที่2นะครับการออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าในขอบเขตด้านเนื้อหานะครับเราจะร่างหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าโดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น3หน่วยนะครับได้แก่หน่วยที่1คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดและเห็ดนางฟ้าหน่วยที่2คือการถนอมอาหารหน่วยที่3คือการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าในรูปแบบต่างๆส่วนขอบเขตด้านประชากรนะครับ
ในขั้นตอนที่2นะครับประชากรจะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากอินฟ้าจำนวน3คนครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จำนวน1คนผู้เชี่ยวชาญด้านอินฟ้าจำนวน1คนและผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปอาหารจำนวน1คนครับส่วนในขั้นตอนที่3การทดลองใช้นวัตกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าในขอบเขตด้านเนื้อหานะครับคือ 1. จะนำหลักสูตรฝึกอบรมแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าจังหวัดระยองไปใช้ 2. ผลของการทดลองใช้นวัตกรรมนะครับคือ 1. นักเรียนสามารถแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าได้และสามารถพัฒนาไปยังชนิดอาหารชนิดอื่นได้ครับ2. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าในรูปแบบต่างๆ 3. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการถนอมอาหาร 4. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของเห็ดและเห็ดนางฟ้าได้ส่วนในขอบเขตด้านประชากรนะครับจะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสะแล่งตำบลเชียงแรงอำเภอบูซาจังหวัดระยองครับและในขั้นตอนที่4นะครับการประเมินนวัตกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าในขอบเขตด้านเนื้อหาจะเป็นความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสะแล่งที่มีต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าส่วนในขอบเขตด้านประชากรครับจะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสะแล่งตำบลเชียงแรงอำเภอบูซาจังหวัดระยองครับในหัวข้อต่อไปนะครับคือตัวแปรที่จะศึกษานะครับ1ตัวแปรต้นนะครับได้แก่หลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าชุมชนบ้านเสียคำจังหวัดระยองครับ2ตัวแปรตามได้แก่ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า2ความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าครับประเด็นที่จะศึกษานะครับ1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดและเห็ดนางฟ้าจะมีเนื้อหาย่อยคือส่วนประกอบของเห็ดคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดข้อควรระวังการบริโภคเห็ดการดูลักษณะเห็ดพิษและการทดสอบเห็ดพิษความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดนางฟ้าและการเก็บรักษาดอกเห็ดนางฟ้าสดนะครับ2จะเป็นในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับและ3การแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าในรูปแบบต่างๆนะครับจะเป็นการทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าการทำแหนมเห็ดนางฟ้าการทำลูกชิดเห็ดนางฟ้าและการทำเห็ดสวรรค์ครับในหัวข้อต่อไปคือวิธีการดำเนินการศึกษานะครับในขั้นตอนที่1การศึกษาข้อมูลในชุมชนและบริบทชนพื้นที่นะครับในด้านขอบเขตด้านประชากรจะเป็น1ผู้นำชุมชนผู้สูงอายุในหมู่บ้านผู้ปกครองนักเรียนของชุมชนบ้านเสียคำนะครับ2ผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสะแล่งครับส่วนในเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานะครับจะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบปึกโครงสร้างจำนวน2ฉบับนะครับได้แก่ฉบับที่1จะเป็นแบบสัมภาษณ์สำหรับผู้นำชุมชนผู้สูงอายุในหมู่บ้านและผู้ปกครองนักเรียนส่วนฉบับที่2นะครับจะเป็นแบบสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนครับส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยานะครับไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำการสัมภาษณ์นะครับเราต้องนัดหมายวันเวลาและสถานที่กับผู้ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้านะครับจากนั้นเราก็ดำเนินการสัมภาษณ์โดยขั้นตอนแรกนะครับผู้ศึกษาจะต้องแนะนำตนเองและหลังจากการศึกษานะครับผู้ศึกษาจะต้องสรุปข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาและกล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ครับส่วนในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผู้ศึกษาจะนำผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มนะครับมาจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์เนื้อหาครับในขั้นตอนที่2นะครับการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าชุมชนบ้านเสียคำจังหวัดพะเยานะครับในขอบเขตด้านประชากรนะครับประชากรจะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าจำนวน3คนประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จำนวน1คนผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดนางฟ้าจำนวน1คนและผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปอาหารจำนวน1คนครับส่วนในเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานะครับ1จะเป็นร่างหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าชุมชนบ้านเสียคำจังหวัดพะเยาครับ2จะเป็นแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารนะครับ
ส่วนในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเราจะศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฝึกอบรมการจัดระเบียบอาหารจากเหตุดังฟ้านะครับจากนั้นเราก็นำผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหาแล้วดำเนินการร่างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดระเบียบอาหารจากเหตุดังฟ้าชุมชนบ้านศรีคำแล้วนำร่างหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้นะครับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ3ท่านโดยผู้ศึกษานะครับใช้แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมและได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมของหลักสูตรของฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากหินนางฟ้าบ้านศรีคำจังหวัดพะเยาโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับในขั้นตอนที่3นะครับการทดลองใช้นวัตกรรมนะครับขอบเขตด้านประชากรนะครับจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมขออภัยครับจะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสะแล้งตำบลเชียงแรงอำเภอปูซานจังหวัดพะเยาครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานะครับ1หลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเหตุดังฟ้า2แบบประเมินความเหมาะสมหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเหตุดังฟ้า3แบบประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากหินยางฟ้าครับส่วนในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเราก็จะขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยานะครับไปยังโรงเรียนบ้านสะแล้งครับจากนั้นเราก็ประถมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสะแล้งนะครับแล้วก็ดำเนินการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมหลังจากการใช้หลักสูตรฝึกอบรมนะครับให้ผู้ศึกษาประเมินหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมนะครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผู้ศึกษาจะนำผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมและประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรฝึกอบรมนะครับมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับและในขั้นตอนที่4นะครับการประเมินนวัตกรรมนะครับซึ่งขอบเขตด้านประชากรนะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสะแล้งตำบลเชียงแรงอำเภอปูซานจังหวัดพะเยาครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานะครับเราจะใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสะแล้งที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมโดยจะแบ่งออกเป็น3ตอนดังนี้นะครับตอนที่1จะเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นแบบเช็คลิสต์ครับตอนที่2จะเป็นความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสะแล้งที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าระดับ5นะครับได้แก่มากที่สุดมากปานกลางน้อยและน้อยที่สุดครับตอนที่3จะเป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมจะเป็นลักษณะของคำถามปลายเปิดครับส่วนในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเมื่อเสร็จสิ้นการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมนะครับผู้ศึกษานะครับจะประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสะแล้งโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจครับส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสะแล้งที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารนะครับจะใช้โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับส่วนในหัวข้อต่อไปจะเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลครับการศึกษาในครั้งนี้นะครับผู้ศึกษาจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะในขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2ปรากฏผลวิเคราะห์ดังนี้ครับในขั้นตอนที่1นะครับการศึกษาข้อมูลในชุมชนและบริบทเชิงพื้นที่นะครับจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ของชุมชนบ้านศรีคำนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นในแบบสอบถามนะครับซึ่งประเด็นที่1นะครับจะเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนของตนเองปัญหาหรือปรากฏการณ์ทางชุมชนนะครับในผลในด้านนี้นะครับผู้นำชุมชนเห็นว่าชุมชนบ้านศรีคำนะครับเป็นชุมชนชนบทคนในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักโดยเฉพาะกรีดยางพารานะครับและมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนคือการเพาะเห็ดนางฟ้านะครับชุมชนบ้านศรีคำเป็นชุมชนผู้สูงอายุเนื่องจากคนในวัยหนุ่มสาวนะครับมักจะไปทำงานที่ต่างจังหวัดสาเหตุมาจากไม่สามารถหางานในพื้นที่ใกล้เคียงของชุมชนหรือจังหวัดได้นะครับส่วนในของผู้สูงอายุในชุมชนนะครับจะเห็นว่าคนในชุมชนนะครับมีอาชีพกรีดยางพาราเป็นหลักมีปัญหาความยากจนและปัญหาต้นทุนทางการเกษตรที่ค่อนข้างสูง
มีประเพณีการเลี้ยงผีเลี้ยงดงนะครับผู้ปกครองนักเรียนนะครับเห็นว่าความโดดเด่นของชุมชนบ้านเสียคำนะครับคือการเพาะเห็ดนางฟ้านะครับซึ่งเป็นอาชีพเสริมของชุมชนของคนในชุมชนนะครับแต่มีปัญหาคือเห็ดมักจะเน่าเสียนะครับเนื่องจากเก็บไว้นานนะครับส่วนผู้บริหารสถานศึกษานะครับจะเห็นว่าชุมชนบ้านเสียคำนะครับมีจุดเด่นคือความสามัคคีและความร่วมมือกันในชุมชนสามารถสังเกตได้จากการจัดงานประเพณีต่างๆที่ทางวัดโรงเรียนชุมชนจะมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับและครูนะครับจะเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและคนในชุมชนส่วนใหญ่นะครับจะอาศัยกันอยู่ในแบบเครือญาตินะครับเมื่อมีปัญหาต่างๆมักจะให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับสำหรับประเด็นที่2นะครับการนำอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ปัญหาหรือปรากฏการณ์ทางสังคมรอบชุมชนเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียนนะครับสำหรับผู้บริหารเห็นว่านะครับปัจจุบันทางโรงเรียนได้นำเรื่องของทักษะอาชีพเข้ามาจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับนักเรียนรวมถึงการนำเกษตรกรปราชาวบ้านในชุมชนเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพต่างๆของนักเรียนนะครับเช่นการเพาะเห็ดนางฟ้าดนตรีพื้นเมืองเป็นต้นนะครับสำหรับครูนะครับเห็นว่าทางโรงเรียนนะครับได้มีการนำอัตลักษณ์ของชุมชนคือความสามัคคีของชุมชนเข้ามาบูรณาการผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยให้ครูผู้สอนสอดแทรกอัตลักษณ์ของชุมชนเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้เด็กในโรงเรียนนะครับรักกันเสมือนพี่น้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อลดปัญหาการทะเลาะวิวาทนะครับและประเด็นที่3นะครับความต้องการให้ครูและโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาปัญหาและปรากฏการณ์ทางสังคมรอบตัวของเด็กและชุมชนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่หรือนำภาพอนาคตที่เกิดขึ้นในชุมชนมาบูรณาการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนนะครับเห็นว่าในอนาคตนะครับอยากให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กในชุมชนเป็นเลือกทางวิชาการนะครับเป็นคนดีมีศีลธรรมและมีทักษะอาชีพติดตัวครับผู้สูงอายุในชุมชนมองว่าอยากให้โรงเรียนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความตกงานของคนในชุมชนนะครับโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่คนในชุมชนให้มีวิชาชีพติดตัวสำหรับผู้ปกครองนักเรียนนะครับเห็นว่าอยากให้ชุมชนและโรงเรียนเนี่ยสามารถร่วมมือกันหากทางโรงเรียนช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ชุมชนก็สัมพัฒนาไปในทางที่ดีได้อีกทั้งหากนำเอาปัญหาของชาวบ้านอย่างเช่นปัญหาเห็ดนางฟ้าเน่าเสียมาพัฒนาได้โรงเรียนก็สามารถช่วยคนในชุมชนทั้งให้การศึกษาและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ครับสำหรับผู้บริหารสถานศึกษานะครับเห็นว่าหากนำเอาอัตลักษณ์ของชุมชนเข้ามาบูรณาการภายในห้องเรียนจะเป็นการสร้างความตระหนักและการเห็นคุณค่าให้แก่ผู้เรียนต่อชุมชนได้ครับสำหรับครูมองว่านะครับในอนาคตอยากเห็นนักเรียนในโรงเรียนมีทักษะอาชีพติดตัวพอเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วหลายคนอาจจะคิดไม่เรียนต่อซึ่งการมีอาชีพทักษะอาชีพติดตัวไปนะครับในอนาคตอาจทำให้เด็กใช้ทักษะเหล่านั้นได้ครับและในขั้นตอนที่2นะครับการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมนะครับจากการวิเคราะห์เนื้อหาในขั้นตอนที่1นะครับผู้ศึกษาได้สร้างนวัตกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าชุมชนบ้านเสียคำจังหวัดพะเยาครับและในหัวข้อสุดท้ายนะครับสรุปผลการศึกษานะครับจะสรุปผลการศึกษาออกเป็น2ขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนที่1การศึกษาข้อมูลในชุมชนและบริบทเชิงพื้นที่จะสรุปผลได้ว่าชุมชนบ้านเสียคำเป็นชุมชนผู้สูงอายุอาศัยกันอยู่แบบเครือญาติมีความสามัคคีกลมเกลียวช่วยเหลือซึ่งกันและกันประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนคือการเพาะเห็ดนางฟ้าแต่มีปัญหาการเน่าเสียของเห็ดเนื่องจากเก็บรักษาไว้นานต้องใช้ทำอาหารให้หมดภายในวันเดียวซึ่งผู้วิจัยนะครับได้เล็งเห็นปัญหานี้ว่าถ้าหากโรงเรียนสามารถร่วมมือกับชุมชนมีการจัดหลักสูตรอบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเห็ดนางฟ้าน่าเสียของชุมชนบ้านเสียคำช่วยถนอมอาหารไว้รับประทานได้นานๆสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นรวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
OTOP ของชุมชนได้ส่วนในขั้นตอนที่2นะครับการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมผู้วิจัยนะครับจึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากหินนางฟ้าชุมชนบ้านศรีคำจังหวัดพะเยาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ขึ้นเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนและครูได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นเมื่อหลักสูตรได้รับการพัฒนาขั้นต่อไปคือการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากหินนางฟ้าจำนวน3คนเมื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรแล้วนำหลักสูตรที่ได้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสะแล้งโดยเมื่อทำการทดลองแล้วเสร็จนะครับจึงทำการประเมินความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลและพัฒนาหลักสูตรต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอนวัตกรรมของผมไปเรียนเท่านี้นะครับขอบคุณครับ